สวัสดีค่ะทุกคนคลิปวิดีโอนี้นะคะเมย์จะมาพูดถึงสกินแคร์ที่ใช้หมดแล้วค่ะก็ในประมาณ1ปีอะต่อ1ปีเมย์จะทำคลิปนี้ได้ประมาณ 2-3 ครั้งไม่เกินนี้นะคะก็ในคลิปนี้มีค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะรวมถึงเมย์จะมีอัปเดตสกินแคร์ที่ซื้อมาเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะคะก็เนื่องจากมาเยอะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะก็เริ่มจากสำลีนะคะสำลีที่เมย์ใช้สำลีที่เมย์ใช้เยอะมากๆยี่ห้อหนึ่งนะคะนั่นก็คือสำลีเอเมต้องบอกว่าเป็นสำลีที่เมย์ใช้เช็ดเครื่องสำอางแบบยี่ห้อเดียวยี่ห้อโปรดเลยนะคะใช้มาแบบน่าจะเกือบ10ห่อได้แล้วอ่ะทุกคนคือมันนุ่มมากนะคะแล้วมันก็ไม่ค่อยเป็นขุยเท่าไหร่คือก็อาจจะมีบ้างบางซองบางห่อที่เป็นนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่จะแบบไม่ค่อยเป็นขุยเลยคือมันดีมากๆนะคะส่วนสำลีเช็ดโทนเนอร์นะน้ำตกอะไรเงี้ยเมย์จะใช้เป็นสำลีตัวนี้นะคะมันเป็นสำลีที่ด้วยคำอธิบายของเมย์อะเมย์รู้สึกว่ามันคือฟองน้ำบางๆนะคะที่แบบว่าเอาไว้ตบน้ำตกได้ดีมากแล้วก็มันไม่กินโทนเนอร์ของเราไม่กินน้ำตกของเรานะคะแล้วก็มันแบบว่าตบได้ทั่วใช้นิดเดียวแบบดีอะเมย์ใช้มาประมาณกล่องที่3แล้วนะคะอันถัดมาก็คือเป็นตัวนี้ค่ะทุกคนเป็นนี่เลยเป็นของมิซูมินะคะเป็น Eye and Lip Remover นะคะก็เมย์ใช้เพราะว่าคือเมย์อ่ะไม่ค่อยแต่งหน้าเยอะนะคะแต่ว่าก็จะมีบ้างแบบทาปากอะไรเงี้ยที่แบบว่าติดทนใช่ไหมคะซึ่ง cleansing water มันอาจจะเอาออกไม่หมดอะไรเงี้ยเมย์ก็เลยซื้อมาใช้ด้วยนะคะอันนี้ซื้อมาตอน1แถม1มันก็อ่อนโยนดีค่ะไม่ได้แสบหรือว่าไม่ได้ระคายเคืองแล้วก็ล้างออกง่ายด้วยนะคะถัดมาเป็นตัวนี้อันนี้ซื้อมา1แถม1เหมือนกันแต่ว่าซื้อมานานมากแล้วนะคะอันนี้เป็นขวดที่2ที่เพิ่งหมดไปนะคะตัวนี้ชอบมันไม่ค่อยแพ้อ่ะเนี่ยก็บอกว่าไม่มีน้ำหอมไม่มีน้ำมันแอลกอฮอล์พาราเบนหรือว่าสีนะคะแล้วก็อีกอย่างข้อดีข้อเด่นของเขานะคะก็คือมันลื่นมากๆค่ะทุกคนมันแบบมันสัมผัสได้เลยว่าลื่นจริงๆนะแล้วก็มันแบบมันลื่นอ่ะแล้วก็คลีนซิ่งตัวถัดมานะคะเป็นตัวนี้ค่ะทุกคนเป็นของ Fresh Drop นะคะก็อันนี้ปริมาณ510มิลลิลิตรนะคะก็ราคาถ้าจำไม่ผิดนะประมาณ290บาทนะคะก็ถือว่าเป็นคลีนซิ่งวอเตอร์ที่ราคาแบบน่ารักมากๆนะคะแบบด้วยปริมาณที่เขาเยอะขนาดนี้เนาะแล้วก็อย่างหนึ่งคือเมย์ใช้แล้วนะคะไม่แพ้ไม่แสบไม่ค่อยระคายเคืองชิ้นถัดมาที่ใกล้จะหมดแล้วนะคะนั่นก็คือตัวนี้ค่ะทุกคนเป็นSovasu First Care Activating Serum EX นะคะก็ตัวนี้นะคะเป็น First Care เนาะก็คือเป็นเหมือนพรีเซรั่มนะคะที่เวลาเราทาลงไปแล้วอะแล้วตามไปด้วยสกินแคร์ตัวอื่นอะไรเงี้ยสกินแคร์ตัวอื่นก็จะดูดซึมได้ดีขึ้นนะคะแต่ส่วนตัวเมย์รู้สึกว่าไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่าเป็นคนไม่ได้ใช้สเต็ปเยอะนะคะแล้วก็เมย์ชอบกลิ่นเขาชอบเท็กเจอร์มันบางเบาดีนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ชอบรู้สึกว่าใช้แล้วอะแก้มมันแดงผิวมันจะแบบเหมือนมันกระตุ้นเลือดฝาดได้ค่อนข้างดีนะคะก็เหลืออีกนิดเดียวก็ใกล้หมดแล้วนะอันนี้ค่ะเป็นเซตาฟิลเกลือมากคือต้องบอกว่าใช้มานานมากแล้วมันวางอยู่ข้างซิงค์ไงมันก็จะแบบเลือดเปื้อนๆหน่อยนะคะคืออันนี้มันแบบใช้แบบได้นานมากนะคะอันนี้คือไซส์500 ml เมย์ใช้มาเกือบครบทุกไซส์แล้วนะคะเหลือไซส์1000 ml ซึ่งรู้สึกว่าใหญ่มากคือน่าจะใช้ได้ทั้งปีอะไรเงี้ยนะคะก็ยังรู้สึกว่าชอบมากๆอยู่นะคะจะลาวีตัวนี้นะคะถ้าใช้วิธีเดียวกับที่เมย์ใช้กับเซตาฟิลเนี่ยมันจะไม่ค่อยเวิร์กแต่ว่าถ้าใช้แบบล้างหน้าปกติมันจะให้ฟิลเหมือนเซตาฟิลเลยเก็ทไหมคือมันก็จะมีวิธีใช้ที่ต่างกันเล็กน้อยนะคะถ้าอย่างเซตาฟิลอ่ะเมย์เช็ดคลีนซิ่งเสร็จปุ๊บเมย์กดปั๊มเซตาฟิลแล้วก็ล้างได้เลยแต่อันนี้หลังจากที่เราเช็ดคลีนซิ่งเสร็จแล้วนะคะเราต้องเหมือนว่าเอาน้ำอ่ะแปะหน้าก่อนนะคะแล้วค่อยกดอันนี้แล้วก็ล้างเหมือนแบบล้างโฟมล้างหน้าปกติค่ะถัดมาเป็นตัวนี้นะคะเป็นวาสลีนhealthy white UV lightening lotion นะคะอันนี้ก็ซื้อมาเพราะจำได้ว่าเราใช้แล้วมันรู้สึกกระจ่างใสขึ้นแต่ว่าช่วงที่ซื้อมาใช้อันนี้ก็คือแบบก็ขี้เกียจใช้บ้างไม่ใช้บ้างนะคะอันนี้ก็ใช้จนหมดแล้วแล้วก็มีตัวนี้ค่ะทุกคนเป็นโชกุเบอร์สึนะคะเป็นครีมอาบน้ำเป็นโฟมอาบน้ำนั่นเองนะคะก็มันง่ายดีกดออกมาแล้วก็แบบเป็นโฟมมาเลยนะคะก็ใช้สะดวกดีนะคะแบบเป็นโฟมมาเลยแล้วก็กลิ่นหอมนะคะตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ของไอสกายนะคะก็คือเป็นคลินิกที่เมย์ไว้วางใจนั่นเองไปตรวจผิวไปอะไรอย่างเงี้ยก็เมย์ยังรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยเห็นผลนะคือแบบมันน้อยมากทุกคนแบบเซรั่ม10 ml ครีมบำรุงผิวหน้า15 กรัมอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันน้อยมากนะคะก็เลยยังไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่
แต่ว่าก็ใช้จนหมดนะคะแล้วก็อันสุดท้ายที่ใช้หมดแล้วนะคะก็จะเป็นตัวนี้ล่าสุดเลยนะคะเป็นของลังโคมค่ะทุกคนเป็นมาร์กซึ่งเป็นไฮโดรเจลมาร์กนะคะมันจะเป็นแบบเจลมาร์กใสๆแล้วก็เอสเซนส์ใสๆใช้แล้วให้ความชุ่มชื้นได้ดีแต่ที่ชอบมากๆคือแผ่นมันพอดีผิวเมย์มากนะคะแล้วก็มันแบบไม่เคลื่อนเลยทุกคนเมย์สามารถมาร์กหน้าแล้วก็แพลงไปได้ในขณะเดียวกันนะคะโดยที่แผ่นคือเราก้มหน้าแพลงไงแล้วมันแบบไม่เคลื่อนเลยอ่ะแผ่นมาร์กไม่เคลื่อนเลยนะคะก็สำหรับสกินแคร์ที่ใช้หมดแล้วมีประมาณนี้นะคะมาเริ่มกันที่ของที่เมย์ซื้อมาใช้ใหม่บ้างนะคะเริ่มจากตัวนี้นะคะเป็นมีดโกนของอะไรอ่ะยูเลตวีนัทคอมฟอร์ตโกลว์ไวท์ทีนะคะก็เป็นมีดโกนของผู้หญิงนั่นแหละโดยที่มันจะมีหัวเปลี่ยนได้นะคะเปลี่ยนหัวได้เหมือนแบบมีดโกนหนวดของผู้ชายใช่ปะก็จะแบบเปลี่ยนหัวได้เหมือนมีดโกนหนวดของผู้ชายแบบนี้นะคะก็มีหัวมาให้นะแล้วก็อันที่ซื้อมาเพิ่มนะคะก็จะมีตัวนี้คือเมย์อ่ะมีกล่องใหญ่เหลืออยู่อีกหนึ่งกล่องนะคะที่แบบหิ้วมาจากญี่ปุ่นแต่ว่าไปเห็นในร้านมาซูโมโต้นะที่มันมีแบบกล่องแพคเกจิ้งแบบขนาดทดลองของสำลีซิลคอร์ดตัวนี้เมย์ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ารักดีนะคะก็เลยซื้อมา3กล่องแล้วก็อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์นะคะขนาดเดินทางเหรอของ The History of Blue นะคะก็ซื้อมาเพราะว่าตั้งใจจะทำเหมือนแบบKorean Skincare 10 Step อะไรสักอย่างนี่แหละก็ประมาณนี้นะคะซื้อมาก็เดี๋ยวจะได้เปิดใช้เร็วๆนี้นะรอให้ Skincare มันอยู่ตัวก่อนนะคะก็เดี๋ยวจะเปิดใช้เร็วๆนี้นะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นเครื่องสำอางของ Beauty Buffet ที่เขาส่งมาให้แบบส่งมาให้อะนะคือเมย์ก็ขอบคุณ Beauty Buffet นะคะที่ส่งมาให้แต่ว่าเมย์ไม่ค่อยได้ใช้เครื่องสำอางเลยคือก่อนหน้านี้ Beauty Buffet ส่งเป็นส่งเป็นแป้งแล้วก็มีเขียนคิ้วนะคะก็ได้ลองใช้ก็มีชอบบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนตัวเป็นคนแต่งหน้าไม่เก่งแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้ารีวิวไปมันก็ไม่น่าจะแบบไม่น่าจะรู้เรื่องอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้ทำรีวิวแล้วก็ไม่ได้แบบอะไรมากขนาดนั้นนะแต่ว่านี้ก็เปิดให้ดูแล้วกันนะคะเป็นโปรเมคอัพใช่ไหมโปรเมคอัพโฟนิกนะคะข้างในอู้หูอย่างนี้มันเป็นสีที่แบบเราน่าจะใช้ได้เนาะคือมันเป็นสีแบบสีที่ทุกคนสามารถใช้ได้อ่ะมันเป็นสีแบบกันตายใช่ไหมเขาเรียกกันอย่างนี้เนาะก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันอะว่าจะใช้เองจะเก็บไว้ใช้เองหรือว่าจะเผื่อเก็บไว้ปีใหม่นะคะก็เมย์อยากมีแพลนว่าปีใหม่นะคะถ้าแบบไม่ได้ติดงานยุ่งมากๆอะไรเงี้ยก็จะหาช่วงนัดเจอกับเพื่อนๆ นะคะโอเคค่ะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เมย์ซื้อมาแล้วก็ใช้หมดแล้วนะคะก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่กำลังตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ค่ะก็คลิปวิดีโอนี้นะคะเมย์ต้องลาไปแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ